วันนี้เรามีเค้กโชคดีมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำเย็นตีความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้เค้กจำนวน2ชิ้นเตรียมไว้วางเค้กชิ้นแรกลงบนภาชนะทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วประกบด้วยเค้กอีกชิ้นเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมโรยลูกปัดน้ำตาลสีแดงบีบแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมจากนั้นรัดด้วยแยมสตรอเบอรี่วางเชอร์รี่เชื่อมเขียวแดงและฟองดองรูปฮกให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กโชคดีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ